ลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่3ตุลาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ต้องบอกว่าคงจะมีความผันผวนอยู่ในกรอบต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความชัดเจนของปัจจัยหรือว่ามีปัจจัยใหม่เข้ามานะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าในประเด็นเกี่ยวกับตัวงบประมาณสหรัฐเองยังไม่ได้มีความแน่นอนมากนะคะก็คิดว่าตลาดก็คงจะผันผวนไปเรื่อยๆตามข่าวคราวความคืบหน้าต่างๆที่เข้ามานะคะถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้มีการคลี่คลายลงของสถานการณ์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังคงเป็นความกังวลที่ติดอยู่ในจิตใจของนักลงทุนต่อไปนะคะทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะไปไหนไม่ได้ไกลมากนะคะน่าจะคงความผันผวนอยู่ในกรอบเป็นหลักนะคะหรือว่าอาจจะมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระตุ้นนะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรใหม่เข้ามาเนี่ยตลาดคงไม่สามารถไปไหนได้ไกลนะคะในมุมมองของเรื่องของโฟลว์ของต่างชาติเนี่ยต้องบอกว่าต่างชาติยังคงอยู่ข้างขายต่อเนื่องเป็นวันที่8ติดต่อกันนะคะก็ขายรวมสุทธิกว่าประมาณ 12,332 ล้านบาทนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันต่อการลงทุนของตลาดในช่วงนี้อยู่นะคะสำหรับปัจจัยภายในของเราเองค่อนข้างเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเช่นเดียวกันนะคะก็ยังคงมีลุ้นต่อเป็นระยะนะคะโดยล่าสุดนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเช้าศาลรัฐธรรมนูญจะมีการลงมติในเรื่องของร่างพรบ.งบประมาณปี57นะคะว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะตรงนั้นก็คงเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่เข้ามาติดตามสำหรับปัจจัยภายในของเราเองนะคะนอกเหนือไปจากนี้ก็คงเป็นการตามตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศหลักๆนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้มีการประกาศตัวเลข PMI ภาคบริการของจีนออกมานะคะก็ออกมาดีขึ้นกว่าเดือนก่อนนะคะอยู่ที่ 55.4 จากเดือนก่อนที่ 53.9 นะคะก็อาจจะมีอานิสงส์ในการช่วยกระตุ้นแต่ว่าถ้ามีประเด็นในเรื่องของงบประมาณสหรัฐมาครอบงำตลาดโดยรวมแล้วคิดว่าความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่เนี่ยจะทำให้กรอบการปรับขึ้นค่อนข้างจำกัดและยังคงมีความเสี่ยงในการเหวี่ยงตัวลงเป็นจังหวะเป็นระยะนะคะวันนี้เรามองกรอบเดิมนะคะ1390ถึง1420นะคะก็ยังคงพอร์ตที่ 50% เหมือนเดิมนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตคงไว้ทั้ง5ตัวนะคะ KCE สามารถ Q House GFPT แล้วก็ตัวเอราวัณที่เพิ่งเอาเข้าไปเมื่อวานนี้นะคะหุ้นที่มีที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์แล้วนะคะมี1ตัวคือ BTC นะคะตัวที่มีโอกาสครบนะคะก็คือตัว Ever iNet แล้วก็ AUCT นะคะในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นเมื่อวานนี้เนี่ยที่นำเสนอเข้าไปคือตัวโกลพลังงานนี่ซื้อไม่ได้นะคะดีดตัวขึ้นไปก่อนตัว BBL เนี่ยคัดลอตไประหว่างทางนะคะส่วนตัวเอราวัณและคิวเฮายังซื้อไม่ได้วันนี้เราขอนำกลับเข้าไปใหม่สู้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะทั้ง2ตัวนะคะในส่วนของวันนี้เนี่ยขอนำเสนอเข้ามาเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรกคือตัวแม็กอินนะคะก็มองว่าคาดว่ารายได้ในปีนี้เนี่ยน่าจะโตเกิน 10% year on year นะคะโดยเพิ่มขึ้นจากตัว free standing shop นะคะที่ทางแม็กพยายามที่จะขยายจำนวนสาขามากขึ้นนะคะเพื่อขยายการเติบโตและชดเชยสัดส่วนรายได้จากตัว Modern Trade นะคะที่ลดลงรวมถึงบริษัทจะมีการใช้ตัว Mobile Unit นะคะและการขยายตลาดไปในอาเซียนนะคะโดยปีนี้ได้มีการลงทุนในประเทศพม่าและลาวเรียบร้อยแล้วนะคะทางฝ่ายยังมีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการของตัว Mac นะคะดังนั้นแนะนำซื้อด้วย Consensus ที่ 20.6 บาทนะคะทางฝ่ายอยู่ระหว่างช่วงของการปรับประมาณการผลประกอบการและราคาพื้นฐานอยู่นะคะกำหนดจุดเข้าซื้อที่ 13.20 นะคะรอทำกำไรที่ 13.80 และตัดขาดทุนที่ 12.80 นะคะสำหรับตัววินเนอร์นะคะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่จะเข้ามาในตลาด MAI วันนี้นะคะดำเนินธุรกิจผลิตจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแล้วก็อาหารเพื่อการบริโภคนะคะแม้ว่าในปี56กำไรอาจจะไม่ได้โตโดดเด่นนะคะแต่ว่าราคา IPO ที่2บาทเนี่ยคิดบน PE เพียง 9.2 เท่านะคะมีส่วนลดค่อนข้างมากถ้าหากเทียบกับหุ้นในกลุ่มพาณิชย์ด้วยกันนะคะก็มองว่าน่าสนใจสำหรับการเข้าเทรดวันนี้นะคะราคาพื้นฐานปี56มอง 2.76 แล้วก็จะเพิ่มเป็น 3.16 ในปี57นะคะบน PE ที่12เท่านะคะกำหนดจุดเข้าซื้อนะคะที่ไม่เกิน2.50 นะคะแล้วก็ให้ไปรอทำกำไรที่ 2.80 ค่ะส่วนตัวอื่นที่ยังถือต่อในหุ้นเด่นมีประเด็นมี3ตัวนะคะเป็นตัวเดิมที่เราแนะนำมาตั้งแต่ช่วงกลางถึงปลายเดือนก่อนนะคะคือตัว BGH Mono แล้วก็ตัว SVI นะคะ
ในกลุ่มหุ้น SBL วันนี้นำเสนอเพิ่มเข้ามา1คู่นะคะเป็น pair trade นะคะสำหรับคู่ Mint กับตัว BGH นะคะเราโดยแนะนำให้ลองตัว BGH นะคะแล้วก็ช็อตตัว Mint นะคะด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากันนะคะจากอ้างอิงจากการศึกษาในเชิงปริมาณนะคะพบว่าระดับราคาของหุ้นในปัจจุบันของทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถที่จะทำแพร์เทรดได้นะคะโดยณราคาปิดเมื่อวานนะคะวันที่2ตุลาคมเนี่ย price ratio ที่คำนวณจากราคามินหารด้วยตัว BGH เนี่ยอยู่ที่ 0.1954 นะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าที่ควรอย่างมีนัยยะทางสถิตินะคะจึงมองว่ามีโอกาสขยับกลับไปแตะที่ระดับประมาณ 0.185 ซึ่งเป็นจุดค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนะคะจากข้อมูลในอดีต9ปีเนี่ยพบว่าจากสัญญาณลักษณะเดียวกันแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นทั้งหมด17ครั้งนะคะสามารถให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้14ครั้งนะคะคิดเป็นอัตราส่วนอัตราการชนะอยู่ที่ 82% นะคะทำกำไรเฉลี่ยโดยประมาณ 6.5% โดยมีระยะเวลาการถึงสถานะประมาณ19วันนะคะเราแนะนำให้ลองตัว BGS Short ตัว Mint นะคะให้เปิดสถานะเมื่อ Price Ratio ระหว่างตัว Mint หารด้วย BGS เนี่ยอยู่ที่ 0.197 นะคะแล้วรอทำกำไรเมื่อ Price Ratio อยู่ที่0.185 ตัดขาดทุนถ้าตัว Price Ratio ดิ่งขึ้นไปที่ 0.203 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น